นี่ก็คือเรือลำนั้นที่ชาวบ้านพูดถึงครับทุกวันนี้ยังมีการออกหาปลาด้วยเรือชนิดนี้ในเขตบ้านหัวหาดจังหวัดชัยนาทอยู่สังเกตให้ดีว่าในขณะที่เรือเล่นไปตามแม่น้ำอยู่ๆก็มีปลากระโดดขึ้นมาบนเรือเองและนี่ก็คือความเหลือเชื่อของเรือลำนี้ครับแต่คราวนี้เขาเรียกเรือผีหลอกก็ปลากระโดดขึ้นมาเองไอ้คนที่เขาพูดกันไปพูดกันมาเขาก็มาตั้งชื่อเรือมวิ่งไปปลาโดดขึ้นมามันก็ผีหลอกแหละเลยถึงกลับมาเป็นเรือผีหลอกใช้เครื่องเรือวิ่งไปนี่แหละปลามันก็โดดขึ้นไปเองครับแต่คราวนี้มันโดดขึ้นตรงไหนแล้วมองไม่เห็นมันว่าตรงไหนมันอยู่เป็นกลุ่มที่มันเยอะเราก็มองไม่เห็นมันคราวนี้เอาตะเกียงไปตั้งแล้วอ๋อตรงนี้โดดเยอะแล้วก็หมุนเรือวิ่งอยู่ตรงนั้นตับไปตับมาเดือนมืดก็หลอกได้เดือนง่ายก็หลอกได้มันหลอกหมดนะเรือผีหลอกปลาที่หลงกระโดดขึ้นมาบนเรือผีหลอกก็มีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเชี่ยวชาญของคนขับเรือคืนหนึ่งจะมีปลากระโดดขึ้นมาบนเรือประมาณ 30-40 กิโลกรัมครับความจริงแล้วเรือผีหลอกเป็นเรือที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วโดยไม่มีต้นกำเนิดที่แน่ชัดแต่ในสมัยก่อนมักพบตามจังหวัดในเขตภาคกลางที่มีแม่น้ำไหลผ่านครับหลายเขาทำกันเป็นเรือพายไงพายแล้วก็พายเลาะลิ่งเรื่อยแล้วก็เอาไม้พายกรีดน้ำคราวนี้ไอ้พายกันหนักๆก็แหมมันกายก็เหนื่อยกันเราเอาเครื่องมาติดมั่งเรือผีหลอกในสมัยก่อนนั้นบางแหล่งก็เรียกว่ากระดานผีหลอกโดยเรือจะมีลักษณะเป็นเรือท้องแบนธรรมดาที่นำเอากระดานไม้ทาสีขาวมาติดข้างเรือให้กระดานสีขาวเอียงลงน้ำและจะออกหาปลาในเวลากลางคืนโดยใช้วิธีพายหาปลาเลียบตะลิ่งไปเรื่อยๆครับเมื่อปลาเห็นกระดานสีขาวโพลนก็จะตกใจและกระโดดขึ้นมาบนเรือเองทำให้เรียกกันว่าเรือผีหลอกครับในปัจจุบันมีการนำเรือมาประยุกต์ใหม่โดยชาวประมงน้ำจืดที่เคยพบเห็นและเคยใช้เรือผีหลอกมาก่อนครับมันมีหลักการผมว่ามันจะตกใจสีก็เสียงเครื่องเสียงเครื่องมันจะดังแล้วก็สีขาวมันอยู่ในน้ําในเรือผมก็ใช้ตะเกียงตั้งไปลูกนึงตั้งไปพอปลาโดดขึ้นมาตรงนี้มีปลาไม่วิ่งไปตรงนี้มีปลาก็หมุนวนอยู่ได้ถ้าไม่มีตะเกียงนี่ก็ไม่เห็นปลาก็วิ่งยากการนําเอาเรือเครื่องมาเชื่อมต่อกับเรือผีหลอกให้เล่นได้เร็วขึ้นและการต่อตัวเรือให้ยาวออกไปคือการปรับปรุงเรือผีหลอกของคนรุ่นใหม่ครับแต่ไม้กระดานสีขาวโพลนที่ใช้หลอกปลาก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นบางคืนนะฮะบางคืนผมก็ได้ปลาใหญ่ปลาขาวคืน5ตัว6ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แน่ฮะมันเป็นบางคืนหาค่าน้ำมันแล้วก็เหลือสัก200บาท300บาทเงี้ยเป็นคืนฮะถ้าเป็นคืนที่ได้มากอย่างมากที่สุดก็หากค่าน้ำมันแล้วผมคงเหลือ500บาทแต่มันจะไม่ค่อยมีเรือผีหลอกจะประกอบไปด้วยกระดานขี้ทาสีขาวเพื่อใช้หลอกปลาที่ขี้ตกใจแหที่ขึงบนเรือเอาไว้สำหรับกันปลาที่จะกระโดดเลยเรือออกไปและเรือเล็กติดเครื่องยนต์ที่ใช้เชื่อมติดกับเรือผีหลอกเพื่อเพิ่มความเร็วของเรือให้มากขึ้นเมื่ออุปกรณ์พร้อมก็จะมีการทดสอบการเล่นของเรือและสังเกตดูแหล่งปลาในแม่น้ำไปด้วยต่อจากนั้นก็จะเหลือเพียงการรอให้ถึงเวลากลางคืนเท่านั้นครับผมออกตั้งแต่สองทุ่มมันมีโอกาสอีกนะถ้าปลาเยอะก็ต้องรีบออกข้ามแล้วก็พอเที่ยงคืนก็เอาปลากลับมาส่งทางบ้านแล้วผมก็ออกต่อตอนนี้ปลาน้อยผมก็ออก3ทุ่มแล้วกลับมาตี3ตี4แล้วก็มาช่วยกันตัดเทคนิคของการหาปลาด้วยเรือผีหลอกก็คือหากต้องการปลาตัวใหญ่ก็ต้องขับเรือให้มีความเร็วเพราะเสียงเครื่องยิ่งดังปลาตัวใหญ่ก็จะตกใจและยิ่งเห็นกระดานสีขาวก็ทำให้พวกมันโดนหลอกและกระโดดขึ้นมาบนเรือง่ายยิ่งขึ้นครับแต่สำหรับปลาตัวเล็กๆแล้วแทบจะเป็นของตายของเรือผีหลอกเพราะไม่ว่าเรือจะแล่นเร็วหรือช้า
พวกปลาตัวเล็กๆก็พร้อมที่จะกระโดดขึ้นมาบนเรืออยู่แล้วครับคนเป็นสิครับอย่างคุณสัมภาษณ์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมติดกระดานให้ออกไปวิ่งเดี๋ยวคุณอาจจะวิ่งออกไปไม่พ้นแพ้ผมแล้วรอบก่อนถ้าน้ำไหลมากๆเนี่ยมันสะดุดแป๊บเดียวมันก็พลิกฟ้ามเลยมันล่มได้ง่ายครับการหาปลาด้วยเรือผีหลอกนี้ก็เหมือนกับการหาปลาด้วยวิธีอื่นๆครับคือต้องเคารพกฎของการประมงโดยห้ามออกจับปลาในช่วงที่ปลาวางไข่เริ่มจากกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนแม้ว่าการหาปลาด้วยวิธีนี้จะดูเหมือนง่ายแต่ตรงกันข้ามครับกลับเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความชำนาญของคนขับเรือเป็นอย่างมากถึงจะได้ปลาจำนวนมากเท่านี้คนขับเรือต้องรู้จักล่องน้ำและแหล่งปลาตามจุดต่างๆของแม่น้ำอีกด้วยคืนนี้ทีมงานของเราขอเวลาคุณลุง1ชั่วโมงในการติดตามคุณลุงออกไปหาปลาด้วยทำให้เรือแล่นได้ไม่เร็วนะครับเพราะอาจจะทำให้เรือพลิกคว่ำได้ง่ายหากเรือมีน้ำหนักมากและหลังจากที่คุณลุงได้แสดงความเหลือเชื่อของเรือผีหลอกให้เราได้เห็นกันแล้วคุณลุงตีก็จะออกไปหาปลาตามปกติและคงได้ปลาตัวใหญ่ๆมากกว่านี้แน่นอนครับไอ้เรือผีหลอกเนี่ยมันเป็นแบบว่าใช้คนคนเดียวฮะอย่างเวียงแหต้องใช้2คนอย่างตีอวนนี่ต้อง10กว่าคนเงี้ยแบบว่าเราไปจ้างเขามาวันละ200บาทต่อ1คนถ้าจ้างมา10คน 2,000 ถ้าตีได้สัก 1,000 บาทไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยจะของกินลงทุนก็แพงเลยกระดาษผมลงทุนก็10,000กว่าลำหนึ่งเนี่ยใช้ได้5ปี